สวัสดีครับพบกับรายการล่าข้ามเวลาครับกับผมภาทิตวิวัฒน์มนัสกุลครับล่าข้ามเวลาวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเปิดตำนานเป่าปุ้นจิ้นชายผู้มีตัวตนจริงในแผ่นดินใหญ่ผู้น่านับถือแต่ใบหน้าไม่เคยยิ้มครับเชื่อว่าหลายคนต้องเคยดูหนังจีนชื่อดังนะครับที่พูดถึงเรื่องความยุติธรรมและการตัดสินโทษอย่างตรงไปตรงมาโดยบุคคลที่โดดเด่นจนใครๆก็กล่าวขานกันให้เขาเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมก็คงต้องยกให้เป่าปุ้นจิ้นซึ่งหลายคนอาจจะนึกว่าเขามีชื่ออยู่ในหนังในละครหรือนิยายทั่วไปเท่านั้นแต่ถ้าว่าความเป็นจริงแล้วเขาคือบุคคลที่มีตัวตนจริงๆและเป็นคนดีที่น่าทึ่งน่าศึกษาคนหนึ่งมีผลงานเยี่ยมหลายอย่างควรสะดุดีที่รู้จักกันไปทั่วคือความซื่อตรงครับโดยจากตำนานนั้นเล่าว่าเป่าเจิ่งหรือเป่าปุ้นจิ้นเป็นทายาทรุ่นที่35ของเซินเป่าซู่วีรชนจีนร่วมยุคกับไซซีเกิดเมื่อปีพ.ศ. 1542ถึงแก่กรรมเมื่อปีพ.ศ. 1605อายุสิริรวม63ปีซึ่งสุสานของเป่าปุ้นจิ้นอยู่ที่อำเภอเหอเฟยมณฑลอานฮุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจีนครับซึ่งชีวิตราชการอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าซงเยินจงซื่อครองราชช่วงปีพ.ศ. 1543จนถึง1606ครับซึ่งก็นับว่าเป็นขุนนางคู่พระบารมีเป่าปุ้นจิ้นมีผู้สืบวงตระกูลมาจนถึงปัจจุบันนะครับนั่นก็คือเป่าอี้กังปีพ.ศ. 2461จนถึงปี2534ครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของจีนในยุคปัจจุบันเป็นทายาทรุ่นที่29ของเป่าปุ้นจิ้นนั่นเองครับทั้งนี้เป่าจิ้นหรือชาวเมืองเหอเฟยสอบได้ชั้นจินซื้อแล้วบรรจุเป็นพนักงานวิจารณ์ศาลฎีกาต่อมาเป็นนายอำเภอเจี้ยนฉางสมัยพระเจ้าซงเยินจงเป็นราชบัณฑิตประจำราชบรรณาลัยข้าหลวงเมืองไคเฟิงแล้วเป็นรองอัครมหาเสนาบดีเป่าจิ้นข้าราชการเข้มแข็งจริงจังพระราชวงศ์และขันทีต้องหดมือให้เพราะว่าเกรงกลัวผู้ใดที่ได้ยินชื่อนี้ก็รู้สึกยำเกรงซึ่งแม้แต่หญิงชาวบ้านและเด็กๆก็รู้จักชื่อเสียงดีเรียกท่านว่าท่านเป่าผู้รับสนองพระบรมราชโองการในเมืองหลวงกล่าวกันว่าสินบนเข้าไม่ถึงยมราชเป่าตำแหน่งสุดท้ายของเป่าปุ้นจิ้นนั้นเป็นเสนาบดีกระทรวงพิธีการเมื่อถึงแก่อนิจกรรมแล้วได้รับพระราชทานสามัญญาว่าเซี่ยวสู่ผู้เคร่งขรึมกตัญญูซึ่งเป่าปุ้นจิ้นนั้นมีนิสัยแกร่งกล้าวตรงไปตรงมาเหมือนดังที่ปรากฏในหนังในละครครับไม่เพียงเท่านั้นเป่าปุ้นจิ้นเป็นคนเคร่งขรึมจริงจังในวัยเด็กก็ไม่ค่อยเล่นหัวอย่างเด็กทั่วไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยยิ้มหรือหัวเราะให้ใครเห็นจนถึงกับกล่าวกันว่าถ้าเป่าปุ้นจิ้นยิ้มหรือหัวเราะนั้นแม่น้ำฮวงโหซึ่งปกติขุ่นเป็นสีเหลืองอยู่ตลอดเวลาถึงกับใสทันทีซึ่งแม่น้ำฮวงโหใสยากฉันใดเป่าปุ้นจิ้นก็ยิ้มยากฉันนั้นคนยิ้มยากหน้าเคร่งขรึมนั้นภาษาจีนเรียกว่าเหลิงเมี่ยนแปลว่าหน้าตายหน้าเคร่งขรึมความตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดทำให้คนเรียกว่าเถี่ยเมี่ยนอูฉิงแปลว่าหน้าเหล็กไม่เห็นแก่หน้าใครซึ่งบุคลิกเคร่งขรึมหน้าตายและก็นิสัยที่ตรงไปตรงมาซื่อตรงไม่เห็นแก่หน้าใครนั้นเมืองยิ้วเล่นใช้สีดำทาหน้าผู้แสดงเพราะสีดำเป็นสีแห่งความซื่อตรงและแสดงถึงหน้าเคร่งขรึมอีกด้วยจึงเป็นที่มาของตำนานเป่าปุ้นจิ้นทาหน้าดำนั่นเองครับส่วนพระจันทร์เสี้ยวกลางหน้าผากนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการทำฟ้าให้แจ่มใสให้ความยุติธรรมและทำให้ตัวละครมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษตามตำนานก็เล่าว่าเป่าปุ้นจิ้นมีรูปพระจันทร์เพ่นอยู่กลางหน้าผากเป็นลักษณะและอำนาจที่ได้รับมาจากสวรรค์ให้ตัดสินคดีของเหล่าผีสางได้ด้วยแต่เมื่อเล่นงิ้วจะวาดพระจันทร์เต็มดวงไม่ได้เพราะเหมือนเป่าปุ้นจิ้นทุกประการทำให้บรรดาผีคิดว่าเป็นเป่าปุ้นจิ้นตัวจริงก็พากันมาร้องทุกข์จนงิ้วโรงแตกทุกทีไปเลยแหละครับอย่างไรก็ตามครับยังพบอีกว่าเป่าปุ้นจิ้นมีความกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นเลิศตัวเองเป็นคนเรียนเก่งสอบจิ้นซื้อซึ่งฝรั่งเทียบเป็นระดับปริญญาเอกได้เมื่ออายุ29ปีรับราชการอยู่ปีเดียวก็ลาออกไปดูแลบิดามารดาซึ่งแก่ชราจนท่านทั้งสองล่วงลับแล้วไว้ทุกข์ตามประเพณีครบ3ปีทั้งหมดเป็นเวลา8ปีครับแล้วยังเฝ้าอยู่ที่สุสานฮวงซุยด้วยความอาวรณ์ล้ำลึกถึงอยู่อีก2ปีผู้ใหญ่ในวงตระกูลมาขอร้องจึงยอมกลับเข้ารับราชการใหม่ครับซึ่งเป่าปุ้นจิ้นนั้นเข้ารับราชการใหม่เมื่ออายุย่างเข้า39ปีแต่ด้วยความเก่งและสุจริตจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนได้เป็นรองอัครมหาเสนาบดีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติราชการของขุนนางทั้งแผ่นดินแม้แต่ตัวอัครมหาเสนาบดีเอง
ว่าถูกต้องตามกฎหมายและสุจริตท่องเที่ยงหรือไม่ซึ่งปาบุญจินทำหน้าที่นี้อย่างไม่เห็นแก่หน้าใครจนเป็นเค้าโครงให้คนนำมาแต่งนิยายเป็นคดีความต่างๆมากมายนั่นเองแหละครับความเป็นคนมือสะอาดของปาบุญจินนั้นเขาเคยเป็นข้าหลวงเมืองตวนโจวอยู่ในมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นแหล่งผลิตจานฝนหมึกดีที่สุดของจีนเมื่อพ้นตำแหน่งชาวเมืองก็เอาจานฝนหมึกชั้นดีมาเยี่ยมมามอบให้แต่พอวันเดินทางจากเมืองตวนโจวมาเขาเอาจานฝนหมึกโยนทิ้งไว้ในแม่น้ำสายหลักของเมืองนั้นเพราะไม่ต้องการให้มัวหมองว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนแม้เพียงน้อยนิดก็ตามด้วยบุคลิกที่เคร่งขรึมแต่ซื่อสัตย์ยุติธรรมกตัญญูต่อบ้านเมืองทั้งความประพฤติส่วนตัวก็สมถะและกตัญญูต่อบิดามารดาอย่างหาผู้เสมอเหมือนได้ยากดังนั้นเมื่อถึงแก่อนิจกรรมราชสำนักจึงให้สามัญญาสดุดีว่าเสี่ยวสู้หมายถึงผู้เคร่งขรึมกตัญญูเป็นสามัญญาที่เหมาะสมกับบุคลิกและปฏิฐานของเปาปุนจินอย่างยิ่งนั่นเองครับชื่อสุดท้ายที่คนนิยมเรียกเปาปุนจินอีกก็คือเปากงคำนี้ความจริงเป็นคำเรียกยกย่องกงในที่นี้หมายถึงขุนนางผู้ใหญ่สมัยโบราณเทียบได้กับเจ้าพระยาของไทยเมื่อใช้คำนี้มาเรียกยกย่องขุนนางที่ดีก็มีความหมายทำนองเดียวกับคำว่าใต้เท้าหรือพนะท่านของไทยเปากงก็คือพนะท่านเปาปุนจินนั่นเองแหละครับอย่างไรก็ตามก่อนเสียชีวิตท่านเปาสั่งเสียไว้ว่าลูกหลานเราคนใดเป็นข้าราชการแล้วกินศีลบาตรคาดศีลบนห้ามกลับคืนมายังบ้านเราและห้ามเผาผีร่วมสกุลกันอีกใครไม่นับถือคุณงามความดีอย่างเราเราไม่นับเป็นลูกหลานจนได้รับความเคารพบูชาสืบมาจนถึงปัจจุบันครับลาคำเวลาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับในเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ